ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋านะคะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วค่ะว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาแกะงบกับอีกหนึ่งกลุ่มที่นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยอยากจะเรียนรู้กันมากที่สุดนะคะนั่นก็คือกลุ่มของโรงพยาบาลนั่นเองกูรูมือเก๋าใจดีที่วันนี้จะมาแบ่งปันความรู้ในการแกะงบกลุ่มโรงพยาบาลนั้นนั่งอยู่กับพี่ณตรงนี้แล้วค่ะนั่นก็คือพี่ชาชานะคะชัดวนันท์สันทิเดชซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของกลุ่มคลับ VI นั่นเองพี่ชาชาสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่อุตส่าห์แบบเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดีเลยจะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาส่งต่อให้กับนักลงทุนได้มาแกะงบกลุ่มโรงพยาบาลไปพร้อมๆกันใช่ไหมจะทำให้ดีที่สุดนะฮะโอเคค่ะแต่แอบถามก่อนจริงๆแล้วกลุ่มนี้นี่อ่านงบยากไหมคะพี่ก็ไม่ได้ยากกว่ากลุ่มอื่นนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีคนสนใจเยอะนะดังนั้นก็ถ้าใครสนใจก็ควรที่จะลองอ่านดูเพราะว่าแน่นอนนะคะว่าสาเหตุที่คนสนใจกันเยอะเนี่ยเพราะว่าเราเห็นโอกาสของการเติบโตกลุ่มนี้ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้ามองย้อนกลับไปสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาเลยทีเดียวใช่ฮะก็มีคนชอบเยอะมากเพราะมีการเติบโตต่อเนื่องมาตลอดนะฮะเราดูรายได้ดูกำไรมีการขยายสาขากันนะฮะก็ถือว่าเป็นดาราดังในบรรดาหุ้นเมืองไทยเลยก็ว่าได้งั้นต้องถามแล้วแหละค่ะแล้วโอกาสการเติบโตหลังจากนี้เนี่ยมันจะยังดีหรือเปล่าเท่าที่พี่ชาชาได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆบ้านเราเนี่ยมีความพร้อมทุกอย่างที่จะเป็น medical hub ของเอเชียนะฮะไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการการแพทย์นะฮะบุคลากรการแพทย์เรามีหมอเก่งๆนะฮะที่ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมานะทำงานที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการเปิด AEC นะครับก็หลายๆโรงพยาบาลก็ตั้งท่าที่จะขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะเมื่อประกอบกับการที่ปกติโรงพยาบาลบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีคนต่างชาตินะถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยมีชาวต่างชาติที่นิยมนะเข้ามารักษากันอยู่แล้วนะฮะแล้วมันยังมีเรื่องของเมกะเทรนด์เข้ามาอีกเขาบอก Aging Society อย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะฮะจากข้อมูลเนี่ยอีก15ปีนะเขาบอกว่าจะมีคนสูงอายุคือคนที่อายุเกิน60เนี่ย25% พูดง่ายว่าคนไทยเดินมา4คนเนี่ยเป็นคนแก่คนหนึ่งนะในเมื่อคนแก่เยอะนะฮะความต้องการการรักษาพยาบาลก็จะมากขึ้นดังนั้นดีมานด์ในประเทศดีมานด์จากต่างประเทศนะแล้วก็การเปิด AEC นะก็มองได้ว่ากลุ่มนี้ถึงแม้จะโตมาแล้วหลายปีก็มีแนวโน้มที่จะโตไปได้อีกไกลครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตานะคะว่ากระแสการเติบโตของกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยยังไปได้อีกเยอะแต่ทีนี้มันไปได้อีกเยอะแบบนี้เรายิ่งต้องมาเตรียมพร้อมในการหาข้อมูลกันก่อนที่เราจะไปเริ่มแกะงบการเงินของกลุ่มนี้เนี่ยต้องมาดูสักนิดหนึ่งว่าศัพท์เทคนิคศัพท์เฉพาะที่แบบเปิดงบกลุ่มนี้แล้วต้องเจอเนี่ยมีอะไรบ้างทำความเข้าใจกันก่อนค่ะพี่ชาชาธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยศัพท์พิเศษค่อนข้างเยอะนะฮะเรามาดูกันนะฮะโอเคศัพท์ที่ผมอยากเน้นคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรายได้นะครับคำแรกเลยนะฮะอันดับแรกเลยผมอยากให้เห็นความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่า outpatient ตัวของรายได้จากคนไข้นอกครับรายได้จากคนไข้นอกนะฮะแล้วก็ inpatient นะฮะหรือว่ารายได้จากผู้ป่วยในก็คือผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลเหมือนอย่าง OPD เวลาเราไปโรงพยาบาล outpatient OPD ก็คือคนป่วยที่มาหาหมอแล้วกลับเลยนะฮะหมอจ่ายยากลับบ้านเลยนะแต่ถ้าเป็น inpatient ผู้ป่วยในก็คือคนป่วยที่มารักษาแล้วต้องนอนค้างต้องแอดมิดอันนี้ inpatient ซึ่งแน่นอนว่าตัว inpatient เนี่ยจะเป็นตัวสร้างรายได้ครับจริงๆก็สร้างทั้ง2ตัวสร้างทั้ง2ตัวถ้าเป็นผู้ป่วยนอกมันจะง่ายกว่านะฮะวิธีหานะฮะก็คือเอาจำนวนการวิสิตต่อครั้งนะคือนับว่าโรงพยาบาลนั้นทั้งโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเฉลี่ยต่อวันมีคนมาหาหมอกี่ครั้งนับเป็นครั้งนะครับคูณด้วยค่าใช้จ่ายต่อคนนะคือเขามาหาหมอเนี่ยครั้งหนึ่งเขาจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับสองตัวนี้คูณกันคือ P คูณ Q นะครับก็จะออกมาเป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกทั้งหมดโอเคนะครับส่วนแรกอันนี้เป็นส่วนแรกแล้วส่วน IPD ล่ะคะส่วน inpatient นะฮะก็คือผู้ป่วยในคือคนที่มาแอดมิดนอนโรงพยาบาลการจะหารายได้จากส่วนนี้เราต้องรู้จักคำหนึ่งก่อนนะครับคำนั้นก็คือ ADC ADC ครับย่อมาจาก Average Daily Census ค่ะนะครับภาษาไทยก็คือจำนวนผู้ป่วยครองเตียงเฉลี่ยต่อวันไอตัวเนี้ยนะครับผมผู้ป่วยครองเตียงเฉลี่ยต่อวันคืออะไรคะพี่วิธีคิดง่ายๆพูดให้เห็นภาพก็คือว่าดูว่าโรงพยาบาลนั้นทั้งโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะมีเตียงอยู่ทั้งหมดกี่เตียงค่ะนะฮะแล้วมีผู้ป่วยที่นอนรักษาคือนอนอยู่บนเตียงเนี่ยนะฮะ
กี่เตียงเช่นสมมติว่าทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมีเตียงพร้อมให้บริการ 7,000 เตียงนะครับมีผู้ป่วยนอนอยู่ 4,000 เตียงที่นอนรับการรักษาอยู่ตัวเนี้ยคือ ADC นะครับเคลียร์นะฮะอันนี้คือเฉลี่ยต่อวันนะครับโอเคอันนี้คือจำนวนคนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงสำหรับรอการรักษาครับโอเคนะฮะทีนี้เอาตัว ADC เนี่ยนะฮะมันเป็นเฉลี่ยต่อวันใช่ไหมฮะคูณด้วย365มันก็จะเป็นทั้งปีถูกไหมครับทีนี้ต้องมาหารกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นคำศัพท์ใหม่อีกคำหนึ่งคือ ALOS ALOS อย่าเพิ่งงงนะฮะไปช้าๆนะครับALOS ย่อมาจาก Average Length of Stay นะครับก็คือจำนวนคืนเฉลี่ยนะจำนวนระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยเนี่ยนะฮะมาแล้วนอนอยู่นานเท่าไหร่นะเฉลี่ยเช่นนะฮะผู้ป่วยไม่ว่าจะป่วยหนักป่วยเบาป่วยแค่ไหนนะฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะนอนอยู่ประมาณ3คืนอันนี้ตัวนี้คือ ALOS อ๋อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวิธีการหารายได้ของผู้ป่วยในนะฮะเราเอา ADC ครับคูณด้วย365นะครับก็จะเป็นเต็มปีแล้วนะครับหารด้วย ALOS นะครับตัวเลขที่ได้ออกมานะครับเขาเรียกว่า number of admission คือจำนวนการแอดมิดเข้าโรงพยาบาลทั้งหมดอ๋อโอเคอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าโรงพยาบาลเนี้ยมีผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงรอการรักษาเนี่ย100คนอ่ะครับผม100คนคือตัว ADC ใช่ครับสมมติว่ามีเตียง150เตียงนะฮะมีคนป่วยนอนอยู่100เตียงอ่ะ100เตียงเอา100เตียงเนี่ยคูณทั้งปีคูณ365ครับก็เป็น 365,000 ครับแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะคนที่มานอนบนเตียงเนี่ยเค้าเฉลี่ยนอน3คืนก็เอา3หารก็เป็นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่า number of admission นะซึ่งข้อมูลตัวนี้เขาจะเปิดเผยอยู่ในงบด้วยถูกต้องครับก็สามารถดูได้จากรายงานของบริษัทนะครับเออน่าสนใจเนาะตอนแรกนี่น่าคิดว่าเขาจะคิดเป็นเหมือนแบบว่า view per ticket อะแบบว่ายอดค่าใช้จ่ายต่อโดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับเท่าไหร่แล้วมาคูณจำนวนคนไข้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นศัพท์เฉพาะเทคนิคความเฉพาะของธุรกิจโรงพยาบาลแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะแค่นี้ยังไม่ได้รายได้เราได้จำนวนการ admit มาแล้วเราต้องคูณด้วยอะไรทราบไหมฮะอะไรคะก็คือค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการแอดมิดนะครับเช่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหนักป่วยเบาป่วยโรคซับซ้อนแค่ไหนนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะเขามานอนโรงพยาบาลครั้งหนึ่งเขาจ่าย 200,000 บาทค่ะนะเราก็เอา 200,000 คูณเข้าไปนะคูณกับ number of admission ที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่โอเคเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้เนี่ยจะเป็นรายได้รักษาพยาบาลของผู้ป่วยในทั้งหมดโอเคแล้วเราก็เอารายได้ของคนไข้นอกผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในมาบวกกันก็จะเป็นรายได้รักษาพยาบาลทั้งหมดนะฮะก็อาจจะมีขั้นตอนเยอะนิดนึงนะใครลองไปทบทวนดูนะก็จะเข้าใจโอเคงั้นเราได้ความรู้เบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นแกะงบกลุ่มโรงพยาบาลแต่ทีนี้เรามายกตัวอย่างให้เห็นภาพกันดีกว่าผ่านกรณีศึกษาสัก1โรงพยาบาลนะคะซึ่งพี่ชาชาเลือกมาให้แล้วแต่ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเราหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นจะไม่ได้มีการชี้นำอย่างไรเพราะว่างบการเงินทั้งหมดที่เรายกมาเป็นของปีเป็นของปี2013โอเคก็คือซักปีที่แล้วปี56ปีก่อนปีที่แล้วอ่ะปี56ปี58ใช่ไหมปีที่แล้วปี57ปีก่อนปีที่แล้วปี56ก็2013เป็นงบการเงินของปี56นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพี่จะเริ่มจากตรงไหนดีคะถ้าเราจะมาเริ่มแกะงบโรงพยาบาลเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้บอกเลยว่าโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลกรุงเทพนะตัวย่อก็คือตอนนี้เปลี่ยนเป็น BDMS นะแต่เดิมคือ BGH ที่หลายคนรู้จักแล้วลงทุนโอเคตอนนี้เปลี่ยนเป็น BDMS แล้วแต่ต้องย้ำว่านี้เป็นงบการเงินของปี2013ซึ่งเราอยากให้ทุกท่านเห็นภาพกันจะได้เอากระบวนการนี้มาค่อยๆลองทำดูกับงบปีนี้ที่เขาเพิ่งออกแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะเอาเริ่มจากอะไรดีคะพี่ชาชาต้องบอกก่อนว่าที่เลือกโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าเขามีการเติบโตมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะยิ่ง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขามีการขยายสาขาแล้วโรงพยาบาลนี้ใช้กลยุทธ์ในการควบรวมกิจการในการซื้อกิจการนะครับก็เป็นการขยายตัวเชิงรุกมาตลอดเมื่อบวกกับการเติบโตของจำนวนคนไข้ในศูนย์เดิมที่เขามีเนี่ยนะฮะมันก็2แรงบวกนะดังนั้นก็จะเติบโตเร็วมากเราดูจากรายได้นะฮะเมื่อปี2009ก็5ปีที่แล้วนะจริงๆถ้านับถึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบ7ปีแล้วนะฮะ2009เนี่ยรายได้ประมาณ 20,000 ล้านนิดๆนะครับพอมาถึง2013ซึ่งเป็นตัวเลขเป็นปีที่เป็นหลักกิโลเมตรของเราเนี่ยนะฮะรายได้เกือบ 50,000 ล้านนะครับอยู่ที่ 49,000 กว่าล้านนะครับนั้นจาก 20,000 ล้านมา 50,000 ล้านเนี่ยโตขึ้นประมาณ 150% 1.5 เท่าค่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ย CAGR คือถ้าเกิดวัดเป็นการเติบโตเฉลี่ยทบต้นของรายได้เนี่ยปีละเกือบ 30% ถือว่าเยอะมากนะท้องที่หน้าโตทบต้นปีละ 30% ก็เลยคิดว่ามีความน่าสนใจก็เลยอยากยกมาโอเคทีนี้เรามาดูเราจะไปเริ่มจากตรงไหนดีคะ
ถ้าเป็นงบการเงินที่เราจะดูกันนะฮะผมอยากให้ดูงบกำไรขาดทุนก่อนก็แล้วกันโอเคอ่ะงั้นเรามาดูกันงบกำไรขาดทุนเวลาที่เราจะดูแบบนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นจากตรงไหนดีเพราะว่าเวลาที่เราเห็นอย่างตัวของงบกำไรขาดทุนของแต่ละบริษัทเนี่ยนะคะมาทีมาเป็นพืชเลยใช่โรงพยาบาลก็น่าจะเหมือนกันครับแล้วเราจะไปดูยังไงดีคะผมมีแผนภาพที่เอาไว้เวลาสอนในคอร์สสัมมนานะฮะก็คือผมเรียกว่าบันได3ขั้นของกำไรนะไม่ว่าเป็นธุรกิจใดก็ตามเนี่ยนะฮะโครงสร้างของกำไรนะของงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หมดนะถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยนะรายได้มันจะก็จะเป็นยอดขายถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลนะครับหักด้วยต้นทุนค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็จะเป็นกำไรขั้นต้นนะหรือ gross profit นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาหักด้วยนะฮะค่าโสหุ้ยต่างๆค่าน้ำค่าไฟ SG&A ใช่เงินเดือนพนักงานค่าจ้างรปภ SG&A นะครับก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าEBIT หรือกำไรจากการดำเนินงานนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะฮะเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกไหมฮะเราต้องมีเงินกู้นะครับเราต้องเสียภาษีนะครับเมื่อหักดอกเบี้ยจ่ายแล้วภาษีเงินได้นะกำไรสุดท้ายที่อยู่ในลิ้นชักของบริษัทเนี่ยเรียกกำไรสุทธินะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักลงทุนเนี่ยกำไรอีกตัวที่ต้องให้ความสนใจมากๆก็คือเขาเรียก EBITDA EBITDA ก็คือการเอาค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายนะโดยยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยจะหนักไปทางค่าเสื่อมราคาเนื่องจากมีอาคารเยอะมีอุปกรณ์การแพทย์นะต้องเอาค่าเสื่อมบวกเข้าไปบวกกลับเข้าไปกับกำไรจากการดำเนินงานจะเรียกเป็น EBITDA ก็คือกำไรที่อยู่ในรูปเงินสดโอเคอันนี้คร่าวๆอันนี้คือหลักการหลักการงั้นเรามาดูในของจริงกันดีกว่าดูของจริงว่าเวลามันเปิดมาปุ๊บที่บอกว่าเป็นพืดๆเนี่ยเราจะไปให้ความสนใจกับอะไรกันบ้างมันดีไม่ดีแค่ไหนยังไงนะเรามาดูกันนะครับอันนี้คืองบกำไรขาดทุนของ BDMS นะครับพูดชื่อได้นะฮะได้ค่ะผมแต่ย้ำกันว่า2013นะไม่ใช่ตรงปีนี้เดี๋ยวจะไปต้องมาดูปี2014เองใช่ถูกต้องค่ะโอเคนะฮะขั้นแรกเลยก็คือรายได้จากการรักษาพยาบาลแน่นอนนะครับเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นรายได้การรักษาพยาบาลนะครับหักด้วยนะฮะต้นทุนค่ารักษาพยาบาลพวกอะไรบ้างบรรทัดอื่นๆยังไม่ต้องไปสนใจมันหรอคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปโอเคนะฮะรายได้ค่ารักษาพยาบาลค่ะเราทำให้คุณผู้ชมเห็นกันชัดมากขึ้นเนาะก็คือบรรทัดแรกตรงนี้รายได้ค่ารักษาพยาบาลซึ่งมาจากตัวของไอ้ตัวผู้ป่วยนอกที่คนมาหาหมอแล้วจ่ายเงินโอเคนะฮะผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในก็ตามค่ะหักด้วยต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้แก่อะไรก็เงินเดือนหมอค่ะนะฮะค่าแพทย์ต่างๆนะครับค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะนะครับออกมาก็จะกลายเป็นกำไรขั้นต้นหรือ gross profit ถูกไหมฮะโอเคซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องดูแลถ้าโรงพยาบาลนี้เขาสามารถเพิ่มจำนวนผู้ป่วยได้นะเพิ่มลูกค้าบ้างกันเถอะนะครับแล้วสามารถขึ้นราคาได้ปกติโรงพยาบาลพวกนี้จะขึ้นราคาปีประมาณ 10-11% อยู่แล้วทุกปีนะครับดังนั้นเมื่อรายได้มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเขาสามารถควบคุมต้นทุนได้นะครับสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นคืออะไรฮะที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือ gross profit กำไรขั้นต้นก็จะเพิ่มขึ้นก็จะดีถูกไหมฮะนะครับอันนี้จุดแรกนะครับจากนั้นนะฮะแค่นี้ยังไม่พอนะฮะโรงพยาบาลก็ต้องมีอะไรฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะต้องมีเงินเดือนบุคลากรทั่วๆไปนะครับต้องมีค่ารถนะค่าน้ำค่าไฟต่างๆพวกนี้ SG&A นะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการบริหารใช่อย่างเมื่อกี้นะฮะ gross profit ของโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านนะครับ SG&A ของโรงพยาบาลนี้นะฮะประมาณ 10,000 ล้านครับ10,000ล้านเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเนื่องจากโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยนะฮะมีการขยายกิจการเชิงรุกตลอดเวลาดังนั้นก็ไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลนั้นบ้างไปควบรวมกิจการบ้างนะครับการที่ไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลอื่นเนี่ยนะมันก็จะมีส่วนแบ่งกำไรนะจากเงินลงทุนก็ต้องบวกเข้ามานะครับบวกเข้ามาตรงนี้จะกลายเป็นกำไรจากการดำเนินงานหรือว่า EBIT โอเคซึ่งนี้คือ 8,000 กว่าล้านใช่ 8,000 กว่าล้านนะครับโอเคสุดท้ายยังไม่จบถูกไหมฮะโรงพยาบาล นี้มีการกู้มาเพื่อลงทุนใช่ไหมดังนั้นเมื่อกู้มาแน่นอนการกู้ต้องมีต้นทุนนะไม่ว่าจะออกหุ้นกู้จะปล่อยเงินกู้จะกู้เงินระยะสั้นระยะยาวก็ตามก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกไหมนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทางการเงินนะครับหักดอกเบี้ยครับหลังจากนั้นก็ต้องหักภาษีเงินได้ทุกบริษัทต้องจ่ายสุดท้ายท้ายสุดนะฮะเงินที่เหลืออยู่ในลิ้นชักของบริษัทก็คือ net profit นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากชี้ให้เห็นว่าถ้าบรรทัด EBIT นะคือกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคือตัวนี้ครับผมใช่
ซึ่งอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยนะฮะเขามีหลายศูนย์มากน้องทีน่าคงทราบนะมีโรงพยาบาลทั่วประเทศไปหมดดังนั้นของพวกนี้เขาสามารถแชร์กันได้แชร์ค่าใช้จ่ายบริหารกันได้ของบางอย่างเนี่ยพอแชร์กันมันก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายมันก็จะลดลงมี economy of scale ครับผมพอมี economy of scale เนี่ยมันทำให้ EBIT มันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นกำไรเนี่ยนะฮะก็จะดีขึ้นงั้น3จุดหลักๆที่อยากชี้ให้เห็นนะฮะ gross profit นะฮะ EBIT ค่ะแล้วก็ net profit อ๋อแต่เมื่อสักครู่พี่ชาชาบอกว่าเนื่องจากเขามีการลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเรื่องของค่าเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาคิดด้วยเพราะว่าค่าเสื่อมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเงินสดที่หักออกไปจริงๆครับแล้ว EBITDA ตัวนี้มันคิดยังไงอะคะคือค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคานะฮะต้องนึกออกโรงพยาบาลกรุงเทพเขามีศูนย์เยอะมากนะมีอาคารเต็มไปหมดมีโรงพยาบาลทั่วประเทศนะฮะดังนั้นเนี่ยอาคารเหล่านั้นต้องมีความเสื่อมสภาพลงไปตรงนี้ในทางบัญชีเราเรียกว่าค่าเสื่อมราคาแต่ต้องไม่ลืมว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยบริษัทจริงๆแล้วไม่ได้เสียเงินสดออกไปเลยถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากทราบกำไรที่อยู่ในรูปเงินสดเนี่ยเราต้องบวกกลับนะฮะต้องบวกกลับพวก depreciation หรือว่าค่าเสื่อมราคากลับเข้าไปก็จะเป็นกำไรที่อยู่ในรูปเงินสดจริงๆเขาเรียกว่า EBITDA โอเคซึ่งเดี๋ยวเราค้างไว้ตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่ชาชายังอยู่กับเราต่อแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังต่อว่าอันนี้เราดูงบกำไรขาดทุนกันไปแล้วทำความเข้าใจกันไปแล้วนะคะว่าเราเอาตัวของกำไรสุทธิตรงนี้มาจากไหนแล้วก็ต้องไปโฟกัสตัวไหนในการที่จะเอามาคำนวณหาเรื่องของข้อมูลที่เราจะเอามาลงทุนต่อไปแต่ว่าอย่างที่บอกไปเราเรียนรู้กันมาตลอดนะคะว่างบการเงินเนี่ยไม่ได้มีแค่งบกำไรขาดทุนอย่างเดียวมันต้องไปดู cross check กันกับทั้งบาลานซ์ชีทแล้วก็งบกระแสเงินสดด้วยซึ่งพี่ชาชาก็เตรียมข้อมูลให้เราเหมือนกันแต่ว่าเวลาวันนี้เราหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะส่วนวันนี้ทั้งพี่ชาชาทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ